จะวิทยาศาสตร์เข้าไปรักษาเนี่ยตายทุกรายไม่ดีขึ้นทุกรายกล้าพูดได้เลยเงินต้องใช้ธรรมชาติธรรมชาติควานกับช้างก็จะรู้กันดีในส่วนหนึ่งนะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันเกินความที่ควานช้างจะช่วยได้มันมีแบบนี้ไอ้ตัวเกินนั่นคืออะไรทีเนี้ยใครจะไปรู้ว่าตัวเกินคืออะไรผมใช้คำว่านั่นคือพลังงานที่มารักษาพลังงานคือถามว่าพลังงานอะไรบ้างพลังงานมันก็มีเยอะเนาะแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแหละแม่เหล็กใช้โอกาสชักนี่ใช้เวลา15หรือ10เนื่องจะพอเพราะเวลามาถึงเอาแค่คอนเซ็ปต์ไอเดียครับผมไม่ต้องไปอะไรครับก็เอาเป็นว่าผมใช้พลังงานในการเยียวยารักษาครับผมปกติแล้วผมก็ถ้าใช้กับคนนะผมใช้สองมือเปล่าครับกับหนึ่งความเข้าใจครับสามารถที่จะเซตพลังงานที่ว่านี้ใส่เข้าไปแต่ผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์ครับก็มันมาได้จากพลังงานบริสุทธิ์เนี้ยมันจะได้มาจากเรื่องของการปฏิบัติตัวเนาะครับทำดีหนีชั่วครับทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดประมาณนั้นแหละครับผมแล้วก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาเมื่อเวลารู้แล้วก็อยากจะรักษาช้างครับอ้าวละในวันต่อไปแต่มาถึงวันนี้มีโอกาสเลยนะว่าอาหารที่ชอบที่ช้างชอบที่สุดคืออาหารที่สุดครับอาหารที่ชอบมากที่สุดก็คือนี่ครับเป็นอาหารหลักของช้างก็คือเป็นอ้อยหรือเปล่ามีพวกหญ้าต่างๆนะครับเป็นพืชอยู่แล้วครับเป็นพืชแน่นอนครับส่วนนี้เป็นแค่อาหารเสริมให้เขาเป็นอ้อยนี่นะอ้อยครับเป็นอ้อยอาหารเสริมไม่ได้กินทุกวันนะอ๋อไม่ได้ให้กินทุกวันแต่ให้กินแค่ปริมาณน้อยส่วนที่จะกินปริมาณที่เหมาะสมสำหรับช้างก็คือพวกหญ้าพวกนี้พวกหญ้าคำถามมีว่าทำไมถึงให้กินน้อยถ้าหากว่าเราจะกินพวกต้นอ้อยสมมุติว่าเป็นต้นอ้อยเนี่ยต้นอ้อยเวลาช้างเขาเคี้ยวไปเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่ามันจะมีเหมือนเปลือกมันจะบาดลิ้นของช้างได้ถ้าเรากินเยอะมากเกินไปก็ทำให้ช้างจะกินอาหารพวกหญ้าเนี่ยปริมาณที่เหมือนกับธรรมชาติของช้างไม่ได้นะครับโอเคเข้าใจในระดับที่ตัวหลักคือหญ้านั่นเองครับตัวหลักที่ว่าก็เรียกว่าหญ้าอะไรครับอันนี้เป็นหญ้าเนเปียครับเนเปียเนเปียบานาลูซี่อะไรก็กินได้ครับผมปลูกเองหรือว่ามาจากไหนอันนี้คือใช้ในการปลูกเองนะครับปลูกเองคือต้องในบริเวณที่สุรินทร์นี่นะในบริเวณที่สุรินทร์เราก็ปลูกเองในที่ของโครงการของเราก็มีการปลูกอาหารช้างด้วยซึ่งช้างก็จะได้รับส่วนนั้นแหละมาให้กับช้างเรากินซึ่งปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยจากช้างเองก็คือเป็นขี้ช้างเองก็หมุนเวียนไปตามระบบนิเวศของเขาครับกลับมาถึงที่ตรงนี้ที่บอกว่าเพียงพอไหมกับช้างที่จะบริการจริงๆเนี่ยในสุรินทร์จริงๆที่กำลังดูแลอยู่โครงการที่ว่าอาหารผลิตเขาพอไหมครับช่วงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือพอเพียงพอดีพอใช้พอได้เลยนะครับคือในช่วงนั้นด้วยครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้สังเกตตัวช้างเขาก็ไม่ได้ผอมไม่ครับสมบูรณ์สมบูรณ์ครับแปลว่าดูแลกันจริงๆนะครับอย่างสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ไอ้ความสมบูรณ์ตรงนี้แหละเราจะดูออกช้างถ้ามันง่วงเหงาเขานอนมันหูมันจะไม่ทำงานครับคือถ้าปกติของช้างเนี่ยในกรณีที่ช้างเขามีอารมณ์ที่ดีนะใบหูของเขาก็จะสะบัดไปมาอีกกรณีหนึ่งคือถ้าสะบัดทีๆเนี่ยเขาจะไล่แมลงนะเวลาแมลงมาไล่เวลาไม่มีควันอยู่แบบเนี้ยเวลาผูกเขาไว้ในที่โล่งๆหน่อยจะมีแมลงเขาก็จะใช้ใบหูเนี่ยสะบัดแมลงใช้หางเนี่ยตบแมลงครับสังเกตดูหางเราต้องออกห่างๆไกลๆช้างเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นควานไม่คุ้นชินครับไม่คุ้นชินเพราะว่าแต่ละเชือกนี่เขาจะมีเฉพาะช้างควานช้างคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าใกล้กับช้างได้โอ้โหเนี่ยตัวงานตัวงานนี่ก็เดี๋ยวไปขอสัมผัสงานครับเดี๋ยวดูควานก่อนเพราะว่าตรงนี้อาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ดูพี่ควานเขารู้สึกจะเชื่องช้าด้วยซ้ำไปเราน่าจะเข้าใกล้ไม่ได้เพราะดูสถานการณ์นะถ้าให้ช้างหันก้นใส่เนี่ยแสดงว่าช้างอาจจะมีปัญหาแต่สังเกตดูถ้าควาน
ถ้าทั้งขวานนี่ให้ช้างหันหน้าไปทางอื่นเนี่ยนะครับแล้วก็ช้างขวานนี่จะผูกหลักไว้เนี่ยแสดงว่าช้างอาจจะไม่ค่อยพอใจหรือว่าอาจจะผิดปกติแล้วนะครับโอ้โหจะต้องดูกันอย่างมากก็ต้องดูครับต้องดูออกอาการว่าเป็นยังไงวันนี้ช้างเราเป็นอะไรยังไงถ้าสมมุติว่าช้างเรามันผิดปกติอย่างทุกๆวันเขาเคยใช้งวงมานะครับมาสัมผัสหรือว่าเราเข้าไปเนี่ยช้างเขามีเสียงตอบรับว่าธรรมดาเนี่ยแสดงว่าช้างเราโอเคปกติครับถ้าหากว่าเราเข้าไปปุ๊บเขาอาจจะกางหูใส่พึ่งหูใส่เนี่ยหน้าตาโตเนี่ยแสดงว่าเขาไม่พอใจกับเรานั่นเป็นสัญญาณผิดปกติว่าไม่ใช่แล้ววันนี้น่าจะผิดปกติพันช้างก็ต้องระวังเป็นพิเศษครับเป็นพิเศษครับโอเคดีมากนี่คือข้อมูลลึกๆแบบนี้มันมักจะไม่ค่อยได้กันครับส่วนมากก็เอาไปจ่อปลาแล้วก็แล้วข่าวปลาไปของเรามันไม่ใช่ครับของผมนี่ผมจะทำในสิ่งที่เชื่อมั่นว่าถนัดด้วยนะฮะก็เลยถือโอกาสต่อเลยทีนี้ส่วนช้างถ้ากองอย่างนี้ช้างก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะกินแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะกินย่างเขาจะรู้ว่าปริมาณการกินของเขาจะปริมาณเท่าไหร่แต่เราสามารถที่สเปรย์เขาได้ครับสเปรย์ได้ให้เกิดความพอใจของเขาใช่โอเคถ้าเรากินถ้าเรากองให้เยอะๆอย่างนี้นะเวลาเขาช้างเป็นสัตว์ที่กินอาหารเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความโลภความต้องการในตัวของเขาเนี่ยมีเยอะแล้วก็ช้างเป็นสัตว์ที่ขี้เหนียวนะเป็นสัตว์ที่ขี้เหนียวโอเคครับไว้ก็คือขี้เหนียวก็คือการไม่ยอมแบ่งปันให้ใครแม้กระทั่งลูกของตัวเองนะครับเวลาลูกขอด้วยก็ไม่ยอมให้นะก็จะคว้ามาใส่ตัวตัวเองเพื่อตัวเองจะได้กินนะครับเอออ๋อแนวทางของช้างเฉพาะตัวจะเป็นเช่นนั้นครับช้างก็เป็นสัตว์ที่ขี้เหนียวเราเรียกว่าขี้เหนียวหวงครับขี้เหนียวหวงแม้กระทั่งลูกของตัวเองเคยเห็นดูในทีวีครับทำไมเวลาช้างลูกคลอดลูกเสร็จต้องเหยียบลูกเองด้วยถ้าเป็นธรรมชาติคือต้องเหมือนกับให้ลูกตัวเองนี่ส่งเสียงร้องพอร้องเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าลูกตัวเองปลอดภัยแล้วได้ยินเสียงร้องเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าลูกไม่ใช่ครับตามธรรมชาติแต่ถ้าเป็นช้างเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องเป็นห่วงสุขภาพช้างด้วยว่าเป็นช้างเลี้ยงเขาจะไม่คุ้นเคยว่าตัวเองอยู่เฉยๆก็มีอะไรตกมาใต้ท้องเราก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็จะทำร้ายลูกทั้งที่เขาท้องทั้งที่เขาท้องช้างเลี้ยงกับช้างป่าจะไม่เหมือนกันตอนนิสัยจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างไรครับก็ถ้าช้างป่าเนี่ยเขาอยู่ในป่าเขาจะซึมซับเกี่ยวกับเรื่องโขลงของเขาอยู่แล้วเขาจะมีโขลงเขาจะมีหมู่บ้านของเขาอยู่แล้วมีแม่รับมีแม่รับเวลาไอ้เชือกหนึ่งคลอดนะครับอีกเชือกหนึ่งตัวหนึ่งเขาก็มาเป็นแม่รับให้เขาจะรู้กันเองเลยเขาจะรู้กันเองเลยครับโดยสัญชาตญาณโดยสัญชาตญาณแต่ถ้าเป็นช้างบ้านคือเวลาตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะเวลาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เป็นส่วนตัวเป็นซุ้มเป็นบ้านไปนะครับนั่นก็ซึมซับกับมนุษย์ซึมซับกับควานนะครับเวลาเขาตั้งท้องอะไรเนี่ยควานช้างก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับดูแลเป็นพิเศษเวลาเขาคลอดออกมานี่ก็จะมีพี่น้องควานช้างก็ต้องมาดูแลกันนะครับเพื่อเวลาคลอดออกมาเราต้องช่วยกันช่วยกันป้องกันไม่ให้แม่เนี่ยทำร้ายลูกจนเกินไปเผื่อลูกจะเสียชีวิตล้มได้ตายได้โอเคต้องป้องกันเต็มที่ครับจะรู้เรื่องตกมันช้างตกมันใช่ไหมช้างตกมันก็จะเป็นในช่วงวัยรุ่นที่เต็มที่คือประมาณ15ปีขึ้นไปดูยังไงว่าเขาตกมันคือตกมันเนี่ยเฉพาะที่ตัวผู้เท่านั้นนะครับตกมันอาการตกมันของช้างคือเป็นอาการที่เขาเรียกว่าเหมือนกับจะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นถ้าเป็นคนมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นคนเหมือนกับคนที่ดื่มสุรามากเกินไปแบบเมาแล้วไม่ได้สติอะไรประมาณนั้นไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักใครทั้งนั้นคือกับคนบ้าไปเลยก็เป็นธรรมชาติของช้างอยู่ดีเป็นธรรมชาติของช้างอยู่ดีเพราะนั้นในการที่จะตกมันเนี่ยควานช้างก็ต้องสังเกตอาการของช้างตัวเองด้วยว่าช้างของเราในโตเป็นวัยรุ่นเต็มที่ไหมพร้อมที่จะตกมันหรือยังคือจะสังเกตได้ง่ายคือควานช้างก็จะรู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตัวเล็กจนถึงตัวใหญ่จนถึงอายุเยอะเลยเอาเป็นว่าเขาจะพ้นวาระของห่วงเวลาที่เขาตกมันยังไงคือบำบัดไปยังไงแบบไหนคืออายุธรรมชาติเขาคือครับอายุเฉลี่ยของช้างนี่80ปีแล้ว80ปีอายุเฉลี่ยเหมือนกับคนเราเลย80ปีถ้า
หากว่าช้างตัวผู้ที่อายุเยอะเกินไปอายุเยอะอายุแล้วคือ60ปี70ปีเนี่ยคือความแข็งแกร่งร่างกายก็โรยไปตามธรรมชาติอย่างเหมือนกับสมัยก่อนนี่เราเป็นวัยรุ่นเรากำลังห้าวอยู่ยังห้าวยังมีที่อยากจะต้องการแบบจะสนุกสนานเห็นเหล้าเมายาก็โอเคไปว่าต้องการระบายเหมือนกันครับแต่ถ้าอายุเยอะแล้วตกมันก็อาจจะซึมๆคือร่างกายไม่ไหวแล้วหมดพลังงานของตัวเองนะเหมือนกับคนเราคล้ายๆกับคนเราเพราะว่าช้างนี่จะมีอารมณ์คล้ายๆกับคนอายุเฉลี่ยคล้ายกับคนมีคำถามที่ผมไม่กล้าถามมาลุงหรอกมันมีแค่เส้นบางๆนั่นแหละว่าช้างเขามีความต้องการหรอเออต้องการทางเพศหรือเปล่าในช่วงที่มันตกมันเนี่ยเขาต้องการมันจะมีตกมันคือตกอั้นคือมันตกไม่ออกตกมันไม่ออกไงฮะเพราะมันตกมันไม่ออกถ้าหากว่าได้ระบายได้ผสมพันธุ์ก็จะคือได้ติดสัตว์แล้วก็จะระบายความอั้นของช้างเอาไว้คือหลังก่อนที่จะไม่มีน้ำมันพอได้ขึ้นทับเสร็จแล้วก็จะมีน้ำมันไหลออกมาคือเป็นการระบายความเครียดของช้างแต่หากตกมันเสร็จแล้วคือมีน้ำมันออกมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเข้าจับได้นะครับคือต้องปล่อยให้เขาหายตกมันก่อนอิสรภาพครับคือการตกมันนี่มันจะไม่เหมือนกันนะครับระยะเวลานะครับมีบางเชือกตกมัน2เดือน3เดือนบางเชือกตรงนี้ทีนึงว่าช้างเผือกกับช้างไม่เผือกเป็นไงดูออกไหมครับสำหรับช้างเผือกนะครับช้างเผือกนั้นมันมี10ประการช้างเผือกนะผมก็ไม่ทราบเรื่องนี้สำหรับเรื่องช้างเผือกนะไม่เชี่ยวชาญแล้วกันครับไม่เชี่ยวชาญแล้วกันมีไหมครับที่สุรินทร์มีช้างเผือกบ้างไหมครับสุรินทร์ช้างเผือกสุรินทร์ของเราเนี่ยยังไม่ประกาศมีช้างเผือกยังไม่ประกาศว่าเชือกไหนจะเป็นช้างเผือกแต่ถ้าหากว่าคนที่เห็นแล้วมันจะมีสีแปลกๆเนี่ยบางคนก็ว่าเป็นช้างเผือกแต่เรายังไม่ได้ประกาศว่าเป็นช้างเผือกจริงหรือเปล่าเอาล่ะมันมีช้างเชือกนึงเคยว่าช้างดอช้างดอก็คือช้างตัวผู้ที่ไม่มีงาช้างดอช้างตัวผู้ที่ไม่มีงาช้างดอก็คือนะมีสัญลักษณ์อื่นใดพ่อได้รู้ไหมสัญลักษณ์ทางอื่นก็คือเป็นตัวผู้แต่งายังไม่ออกคำว่าดอมีเหมือนกันงามีครับไม่มีงาฮะไอ้ที่ดอนี่ก็มีขนายแค่เขี้ยวออกมาเล็กๆขนียวขนียวขนายเขาเรียกว่าขนายแท้บ้านเราขนายขนายช้างขนียวแล้วก็เนี่ยเขี้ยวเนี่ยเข้าใจแล้วครับถ้าเป็นช้างพลายก็เหมือนกับนี่นิ้งหน่องเนี่ยตัวเชือกนี้ครับอ๋อช้างพลายครับอันนี้ก็เป็นช้างพลายก็คืองายาวงายาวครับอันนี้เขาเรียกว่าขนายถ้าเป็นช้างสีดอเนี่ยขนายฟังแบบนี้ครับถ้าไม่มีขนายเขาเรียกว่าบอดขนายบอดนะฮะก็มีฮะตัวผู้เหมือนกันตัวผู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีขนายเขาเรียกว่าบอดตัวเมียก็เหมือนกันถ้าไม่มีขนายเขาเรียกว่าบอดตัวเมียก็มีขนายด้วยอย่างนั้นตัวเมียขนายจะมีตัวเมียกับตัวผู้ที่ไม่มีงาที่มีขนายนะครับตัวเมียกับตัวผู้ที่ไม่มีงาที่มีขนายผมกำลังคิดถึงคนนะครับมันมีกระเทยตัวเป็นชายใจเป็นหญิงแต่ช้างไม่ใช่อย่างนั้นช้างคือเขาก็คือกรรมพันธุ์เขาอาจพ่ออาจจะไม่มีงาลูกออกมาก็จะไม่มีงาเหมือนกันเอาล่ะกลับมาถึงขนายเนาะขนายมันมีประวัติเหมือนกันนะว่าประเภทตกมันตกเขียวกับขมไม่รู้นะฮะมันควรจะคันขนายแล้วมันก็ใช้แทงไปเรื่อยครับเสร็จแล้วไปเข้าง่ามไม้งัดแปะหักเลยหักคาเลยนั่นเป็นขนายกระเด็นขนายกระเด็นคือว่างากระเด็นงากำจัดอะไรประมาณนี้เป็นเครื่องรางของขลังอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนต้องการนะครับถือว่าเป็นของดีมีอันนึงยังไม่พอไฟไหม้ป่าไปเจอขนายที่มันเสียบอยู่ต้นไม้หรือต้นหินจะเจอได้อันนี้มีไฟไหม้ป่าล้ำมาด้วยอันนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่าสรรพคุณหรือว่าของดีแบบนี้เรายังไม่ถึงพอแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่ายังไงนะครับเอาล่ะผมก็ไปรู้แต่เมนพูดเราเขาว่าแน่นอนคนที่จะไปเจอขนายที่ว่านี้จังหวะอย่างนี้โอกาสอย่างนี้มันมีเกือบจะ 0% เนื้ออาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่การเรียกก็ไม่รู้ว่าเรียกยังไงเอาล่ะอันนี้เป็นความรู้อีกหนึ่งนะฟังให้ดีดีประสบการณ์ตรงผมเองครับผมก็เจอบ้านผมเฉยครับมีคนเอามาให้ไอ้เจ้าขนายนี่แหละครับเขาก็บอกว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยครับมันคันมันเสียบมันแทงไปเลยแหละแล้วมันงัดหักแปะครับไฟไม่ป่าครับก็แปลว่านายพรานท่านจะเข้าป่าได้นายพรานไปเจอประมาณนั้นครับ
ครับผมก็ได้สิ่งนั้นมาโดยที่หน้าวันนี้ยังไม่รู้ว่าคือใครเลยครับนึกภาพไม่ออกอ๋อพระสงฆ์ทั่วทีครับเป็นพระสงฆ์ครับยาวแค่นี้เป็นขนายเป็นขนายขนายแทงกับครับกับต้นไม้แล้วมันหักง่ามไม้ประมาณนั้นครับเพราะว่ามีไฟไหม้ป่ามันมีรอยไหม้ด้วยนะครับมาเออมันก็แปลกดีมันหนึ่งในทีเป็น 0% เกือบ 0% ที่จะมีอย่างนี้นะครับ 0% ถ้าคือความเชื่อเนี่ยถ้าคนไหนได้พวกประการนี้ไปเนี่ยหรือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตัวเองประวัติยากแต่ในการครอบครองเนี่ยบางคนเนี่ยจะครอบครองงาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับช้างบางทีบารมีเราไม่ถึงเขาเราก็อาจจะแพ้ภัยได้ครับอันนี้แปลว่าเข้าใจในจิตวิญญาณของที่เรามาทั้งหมดได้อย่างดีเพราะว่าใช่คือธรรมชาติเขาเป็นผมก็มองเห็นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของช้างผมว่าผมเข้าไปในทางลึกของมันครับอีกอันนึงเดี๋ยวโอกาสเล่าเป็นย้อนทีนึงเกินกว่า15ปีที่ผ่านมาก็มีคนเอาอะไรขงอใช่ไหมตะขอช้างควานช้างที่ก็ใช้ตะขอในการบังคับช้างเอาละตรงนั้นนะก็มีคนมาให้เหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นคือเขาเรียกว่าคดเขาเรียกว่าคดอะไรนะคดที่มันเป็นอีกในคดของมงคลอีกนะที่ถ้าเป็นของพระครูบกรรมก็ต้องมีหรือว่าอะไรนะที่กับเอาล่ะเข้าใจพระครูประกรรมนะครับพระครูประกรรมเมื่อวานนี้ตอนเย็นผมได้ไปหาคุณตาบุญมานี่ไงนะคุณตาบุญมาครับ1หมายเลข1ของสุรินทร์ได้ป่ะตอนนี้ท่านก็ถือว่าเป็นระดับอีกระดับหนึ่งที่ยังมีพอดีพอเพียงกันจะมีแต่อีกหลายๆท่านก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ค่อยโด่งดังหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่ถ้าคุณพ่อบุญมานี่ก็มีการเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยมีคนได้ฟังแล้วก็อาจจะเมื่อวานผมไปนั่งคุยกับท่านนะฮะประมาณสักชั่วโมงได้ครับแล้วผมก็ใช้สองมือเปล่าคนรักษาท่านด้วยท่านปวดหัวเข่าไอ้ตัวตรงนี้แล้วตึงไปหมดผมจับกันหน่อยเดียวเอ้ยหายดีสบายเพิ่นบอกว่าเบาขึ้นมวนดีสนุกดีมวนดีสนุกมันก็เบาสิใช่อีกอย่างนึงไอ้ตัวแข็งเนี่ยดังก็แก้วแก้วหมดเลยใช่ต่อหน้าของภรรยาของท่านแล้วก็หลานของท่านด้วยครับ3 4คนอยู่ที่บ้านของท่านอยู่ที่บ้านท่านบ้านใกล้ติดกับถนนใหญ่ใกล้กับถนนใหญ่หน่อยเออเข้าไปในซอยใช่ติดพอดีออกจะถ้าไปทางนี้ก็อยู่วัดกันแล้วกันถ้าไม่ใกล้ไม่ใช่วัดนะฮะออกจะมาอยู่ครับเป็นอีกบ้านหมู่บ้านนึงถ้าอยู่ใกล้ถนนใหญ่โอเคครับไปถือว่าไปถึงบ้านแล้วเมื่อวานนี้นะแล้วก็ต้องถ่ายทำคลิปเหมือนกันก็ได้คุยกันยาวเหยียดโอเคยาวเหยียดได้สุดท้ายก็รักษาให้ท่านด้วยปวดหัวนอนไม่หลับยังไม่ถามเลยเมื่อเช้าเนี่ยนอนหลับหรือเปล่าว่าจะโทรศัพท์ถามหลานสาวเหมือนกันว่าท่านนอนหลับไหมนอนไม่หลับมันเป็นเวลานานมากกินยาบังคับให้หลับคืนแล้วต้อง3เม็ด4เม็ดแล้วก็ยังไม่หลับด้วยนะอันนี้เราอยู่ไกลไกลก่อนเนาะช้างอันนี้เป็นหรือว่าเป็นช้างแฝดนะฮะช้างแฝดอันนี้อันนี้ช้างแฝดคู่แรกของลูกที่เป็นช้างพลายนะที่เป็นช้างพลายถ้าเป็นช้างคู่แรกของลูกที่เป็นช้างเมียช้างพังก็คือน้องจุ๋มจิ๋มเนี่ยที่ตอนนี้ก็อยู่เขาเขียวอยู่เขาเขียวเป็นแฝดเป็นแฝดคือสุรินทร์เราก็มีแฝด2คู่แล้วคือทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียคู่ผู้กับเมียครับอันนี้คือคู่ผู้ครับอันนี้คู่อันนั้นคู่กับเมียอันนั้นคู่เมียกับเมียอ๋อคู่เมียกับคู่เมียครับอันนี้คู่ไม่มีสลับกันนะไม่มีสลับคำยังไม่มีครับคงมีเนาะน่าจะโอ้โหถ้ามีมันก็หนึ่งในโลกกันนะใช่ครับที่มีแฝด3ก็ยังดีหนึ่งในโลกอีกแล้วครับใช่ไหมครับครับคือนี่เป็นความโชคดีของแผ่นดินไทยใช่แผ่นดินไทยแล้วก็เพราะว่าโอกาสที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันแฝดด้วยแฝด2คู่ด้วยแฝด2เพศดีกว่าครับแฝด2เพศเพศผู้คือแฝดเมียก็แฝดเราใช้ว่าแฝดเพศเมีย1คู่ครับแฝดผู้1คู่ครับผมต่อไปก็จะเมียกับผู้ครับเมียกับผู้โอ้โหถ้าตรงนี้นะครับรู้ก็จะเป็นคือเมืองไทยแล้วเป็นแผ่นดินทําเป็นดินทองจริงๆ 100% แล้วก็สุรินทร์เราองค์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจางวางเนี่ยท่านถือว่าท่านยังคุ้มครองยังให้สุรินทร์ของเรายังอยู่ดีกินดีอยู่ครับผมเชื่อมั่นว่าศักยภาพตัวนี้
ตั้งแต่พระองค์ดูแลพื้นที่แน่นอนคนที่มีต้องมีศักยภาพสูงมากในการอยู่ในการที่อยู่พื้นที่ที่เรียกกันว่ามันเป็นรอยต่อที่มันมีช้างเยอะแยะบุญไม่พออยู่ไม่ได้ครับครับคนจะทีนี้ในเรื่องของช้างเนี่ยจริงๆผมรู้ตั้งนานนั่งนานแล้วทำในส่วนของช้างครับปีนี้ถอยแล้วไหมห้าหกปีที่แล้วก็ตั้งใจจะมาครับปีนี้ก็ได้มีโอกาสมาก็เลยเมื่อวานเชิญเนี่ยเมื่อวานทั้งวันเนี่ยเมื่อวานครับแต่เช้าไปโน่นห้าวที่ในเรื่องวันที่สองอยู่ที่นี่พรุ่งนี้อยู่อีกมะรืนนี้อยู่อีกครับก็คิดว่าข้อมูลเนื้อหาสาระวันนี้ได้เจอของใหม่ได้ยินของใหม่คือช้างแฝดช้างแฝดคู่อยู่ที่นี่เองสุรินทร์นี่เองมีชื่อเขาว่ามีชื่อว่าน้องทองคำนะครับนี่ทองคำน้องทองคำครับแล้วก็ทางนู้นแฝดน้องนะฮะน้องทองแท่งนะครับทองแท่งทองคำทองคำกับทองงาเขาด้วนอย่างนั้นคืองาเขาด้วนก็คือในช่วงถ้าเป็นความเชื่อของของชาวกวยนะครับที่มีการเลี้ยงช้างเนี่ยช้างในช่วงแรกเนี่ยเวลางาเขาอยากคือเกิดมาเนี่ยเป็นช้างงานะครับการตัดครั้งแรกคือว่าตัดเวรกัดตัดกรรมกัดตัดสิ่งไม่ดีออกไปคือจะตัดเสร็จแล้วก็ควานช้างจะไปเอางานะครับจะหันหลังแล้วก็โยนใส่แม่น้ำโยนทิ้งไปพี่แม่น้ำคู่แรกก็คือตัดครั้งแรกคู่หนึ่งก็ต้องโยนหันหลังแล้วก็โยนถึงแม่น้ำตัดเวรตัดกรรมตัดสิ่งไม่ดีออกไปครั้งแรกพอครั้งที่สองนะครับถ้าครั้งที่สองเนี่ยยาวเกินแล้วว่ายาวเกินแล้วก็แหลมเกินไปเนี่ยเราก็ต้องทำพิธีการตัดเพื่อความปลอดภัยของควานด้วยนะแล้วก็ช้างที่งายาวเกินไปเนี่ย มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารสังเกตดูถ้าง่าเขาไขว้กันอย่างนี้งวงเขาอยู่ตรงกลางเวลาเขาจะหยิบต้องอาหารอะไรเนี่ยเขาจะลำบากในเรื่องการกินอาหารก็เลยต้องทำพิธีการตัดเพื่อสะดวกในการกินอาหารกินน้ำของช้างของเขาหลายท่านก็ตัดงาเนี่ยจะเป็นอันตรายกับช้างไหมตัดงาที่ถูกวิธีจะไม่ทำเป็นไม่เป็นอันตรายกับช้างนะครับเพราะว่าการตัดงาเนี่ยก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญก็คืออย่างคุณตาบุญมาที่ว่าไปเมื่อกี้คือครูบานะถ้าเป็นหมอช้างก็ต้องมาทำพิธีการวัดความยาวของงาช้างจากนะครับจากตรงหนกแก้มนะตรงใต้ตามาจนถึงสุดเสร็จแล้วก็พับครึ่งหนึ่งนะฮะพับวัดเสร็จเรียบร้อยอ่ะก็จะทำพิธีการเคาะก่อนแล้วก็หมอช้างก็จะทำพิธีการเลื่อยให้ก่อนเสร็จจากนั้นก็จะคนจะสนใจคำว่าเคาะก่อนก็คือต้องเคาะคำว่าเคาะเนี่ยก็คือน่าจะตรงนี้ป๊อกตรงนี้อ่ะล่ะคุณจะเข้าใจคำว่าเคาะก็จะมีคำว่าเคาะมันคืออะไรคุณจะรู้ตรงไหนก็จะมีการวัดตำแหน่งถ้าวัดผิดตำแหน่งการเลื่อยการตัดงานนี่จะไปโดนเนื้อเยื่อข้างในเพราะว่างาของช้างมันจะมีโพรงข้างในแล้วก็จะมีเนื้อเยื่อข้างในอยู่ด้วยเหมือนกับฟันเขาเนาะถ้าหากว่าเราตัดครับเหมือนกับเหงือกที่มันจะมีถ้าเป็นฟันคือเหงือกครับมันก็มีเนื้อเยื่อข้างในครับชุนกลางครับเพราะว่างานี้มันจะตรงนี้มันจะมีโพรงนะโพรงเข้าไปโพรงจากโพรงแล้วก็จะมีเนื้อมีถึงปลายเลยไม่ถึงครับไม่ถึงก็จะประมาณเนี้ยจากตัวนี้ถึงประมาณเนี้ยมันจะมีครับอาจจะไม่ถึงครึ่งบางเชือกนะบางเชือกมันแล้วแต่งานะครับมันมีงาใหญ่ที่มีงาใหญ่นี่คืองาธรรมดาอยู่แล้วคืองาใหญ่แค่เรียกยังไงไม่รู้แต่ถ้าเป็นงาเถาวัลย์มันจะเล็กแต่มันก็ยาวงามันเล็กเขาเรียกว่างาเถาวัลย์อย่างผมเลยงาเถาวัลย์มันเล็กแต่มันยาวมันไม่ใหญ่โอเคเข้าใจมากทีเดียวแหละครับโอ้โหลงลึกมากเลยงานเนี้ยครับถือว่าชั้นหนึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์กับไม่รู้ใครก็ตามที่กำลังฟังเราสองคนกำลังพร่ำเรื่องช้างอยู่เวลานี้เห็นไหมครับอันนี้ขนายนะครับหักแล้วก็จับไม่ยาวนะครับแต่บางเชือกยาวก็มียาวออกก็มีแต่มันไม่ยาวกว่าเหมือนกับงาอันนี้เป็นพังนะครับอันนี้พังแต่มันก็ยังยาวอยู่ช้างแสดงว่าโชคดีงาขนายครับช้างพังงาขนายช้างสีดองาไองาขนายมีคนพูดว่าช้างสีดอนี่มีพละกำลังมากกว่าช้างสารครับช้างสีดอคือช้างที่มีพละกำลังมากที่สุดกว่าช้างสารอยู่แล้วเพราะว่าในการดูแลรักษาของสีดอเนี่ยเขาไม่ได้ไปใช้
สารอาหารต่างๆไปเลี้ยงงาของตัวเองอื้อมันก็จะทำให้ตัวเองสูงกว่าช้างอื่นสังเกตดูช้างสีดอง่ายๆนะครับช้างสีดอนี่สังเกตว่าตัวสูงแล้วก็ตัวยาวหัวนี่จะสูงกว่าเรียกหัวสูงก้นต่ำโอเคเข้าใจถ้าหัวสูงก้นต่ำเนี่ยแน่นอนครับเป็นช้างสีดอตัวยาวๆนะครับถ้าเป็นช้างพัมก็จะเป็นเนี่ยฮะป้อมๆสั้นๆครับส่วนสายพันธุ์ก็มันอาจจะเป็นสายพันธุ์ผสมนะครับไม่ใช่เป็นสายพันธุ์ไทยแท้ถ้าเป็นสายพันธุ์ไทยแท้ก็จะมาจากทางศรีลังกาอินเดียเพราะว่าช้างไทยของเราในอดีตที่ผ่านมาก็มาจากสายพันธุ์อินเดียนะครับครับอาจจะเห็นได้ยากเลยนะว่าเชือกไหนที่เป็นสายพันธุ์ไทยแท้ถ้าเป็นไทยแท้ก็ต้องตัวสูงๆครับงายาวๆอยู่ข้างหน้าคืออันนี้ก็น่าจะเป็นผสมครับขวามือเรานี่คืออันนี้ก็คือก็น่าจะเป็นผสมนิดหนึ่งนะครับแต่ดูผิวกายแล้วก็จะน่าจะแปลกกับเพื่อนๆนะลองทักทายขออนุญาตถ้าหากก็จะขออนุญาตน้องสตังครับอันนี้น้องสตังลองทักดูสิครับทักขออนุญาตขออนุญาตเข้าใกล้ได้ไหมกำลังกินกาแฟอยู่ครับเยอะแหละตังครับสตังกินได้สตังนี่น้องสตังสตังถือว่าสีผิวเนี่ยของเขาจะแปลกกว่าเพื่อนๆนะอายุยังน้อยครับแต่สีผิวเขาแตกแบบนี้เป็นสีผิวสีชมพูเหรอได้นะขออนุญาตนะสีชมพูเดี๋ยวก็เตรียมตัวรับรางวัลด้วยสีผิวแบบสีชมพูนะฮะสะโพกสะโพกก็จะออกสีชมพูถ้าผมนะในเวลาเขายกหัวเนี่ยผมจะเอาหัวผมไปอยู่ระหว่างงาได้ไหมได้หมดโอ้โหน้องสตังก็เป็นนักแสดงเหรอครับเป็นนักแสดงที่ศูนย์โคตรศึกษาเหรอครับที่เห็นอยู่นี่ฮะนักแสดงที่ศูนย์โคตรศึกษาหมดโอ้โหมันพรุ่งนี้ก็จะลงสนามไปแสดงหมดขออนุญาตครับ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 นายจะทำยังไงก็มาเลยทำเลยเอาล่ะจับมือก่อนทักทายก่อนจับมือก่อนอนุญาตไหมเอาพออันควักๆนี่นะครับควักใกล้ๆแล้วควักแล้วเดี๋ยวควักก่อนเดี๋ยวไปดมควักเข้ามาควักเข้ามาควักเข้ามาควักเตะอยู่ตรงกลางอะอยู่ตรงกลางตรงกลางอะไรครับทำตรงๆก็ได้เนี่ยสบายนะครับสีผิวของสตังนี่จะเป็นสีชมพูนะรางวัลเอารางวัลเอาดีป่ะลูกเร็วลูกป่ะสวยความสวยสวยลูกป่ะสวยลูกป่ะแบบนี้สวยเอาอีกหนึ่งใบลูกป่ะอีกเร็วลูกป่ะสวยเด้อสวยนานๆสวยสวยมาใส่ถุงให้พ่อดูหน่อยเร็วใส่ถุงใส่ถุงพ่อเลยไม่ยังบอกพ่อเสียวอีกเอามาใส่ถุงหนึ่งไหมใส่ถุงอยากได้อีกมาใส่ถุงได้ไหมเอามาใส่ถุงรู้จักทำมาหากินนี่เออหนึ่งถุงอยากได้อีกใบหนึ่งไหมรับเองลูกเร็วรับเองเลยเร็วฝาใจดีวันนี้จุกกะเท่เนี่ยจุกกะเอามาใส่ถุงจริงๆให้ฝาเห็นหน่อยเอามาใส่ถุงเท่เนี่ยจุกกะปูที่นี่ได้ถามแบ่งหนึ่งสวัสดีทุนเอาใส่ถุงใส่ถุงเห็นไหมใส่ถุงเลยครับใส่ถุงเลยได้สามแบ่งหรอพอได้กับข้าวอยู่นี่ค่ากับข้าวอยู่ตัวบีโยงกับบุ้นเรากำลังว่าใส่จิตอยู่ใส่จิตใส่กันใส่จิตใส่กันเรากำลังพลังงานก็ใส่จิตดีๆยกมือขึ้นด้วยแล้วยกมือขึ้นเลยเดี๋ยวพออีกเรื่องยกมือขึ้นด้วยเออโอเคด้วยกันพวกผู้ชายยกมือด้วยกันช่วยกันเป็นพันหมาก็ยกมือเดี๋ยวเขาว่าตังเดี๋ยวมาอีกได้กระยอนเลยได้กระยอนเลยจะปลายตังไม่ใช่ว่าผมเป็นพันวันนี้อย่างนี้แต่เป็นพันหมาบ่เด็ดไปไหนเหมือนกันบ่เด็ดไปไหนนี่นะมอบเข้าไปคุณไหมบ่เด็ดไปไหน
มองหัวไปไหนได้อยู่แล้วทำเสร็จด้วยดูเข้าไปดูมันฟักฟ้าแล้วกินได้ฟักแล้วฟักฟักฟักแล้วฟักเออครับเปิดสับทำไมคุณนี่ตัวมาสามเทียนมันรับไม่ได้รับตังค์อีกนะลูกเล่นรับตังค์อีกหน่อยตาอีกแล้วจุกะที่สวยจุกะที่สวยครับโอ้ยตอนนี้อยู่ที่สนามช้างงานไม่ได้อยู่ที่นี่งานอยู่ที่บ้านแบบเสื่อมแล้วทิ้งเลยครับก็เรื่องช้างนี่เป็นเรื่องที่มันมหัศจรรย์ของเขาที่ได้เรื่องช้างเป็นของธรรมชาติถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่ได้อยู่กับเขาทุกวันเราก็ไม่ได้ซึมซับความเป็นคนที่รู้เรื่องช้างแล้วก็อาจจะไม่รู้ถึง 100% แต่ความที่เราเคยอยู่กับเคยเห็นตั้งแต่เด็กพอได้เห็นตั้งแต่เด็กเราเคยเป็นควานช้างพ่อแม่ของเราเคยเป็นควานช้างคุณปู่เหรอพูดใหม่แหวนหางช้างเหรออยู่ในมือครับกำไรมีทั้งแหวนกำไรนะเหรอทำไรฮะอันนี้งาครับจำหน่ายจ่ายแจกไงล่ะเนี่ยอันนี้ 4,500 นะครับเหรออันนี้อันใหญ่อันใหญ่ 4,500 มันแต่เวลาเราใส่เราแงะออกใส่ได้อันนี้จะเป็นงานะครับทำไรเลาะเสื้อผ้าทำไรหัวบวชพุทธ4,500มันมีใหญ่กว่านี้ป่ะมีขนาดเท่าเดียวเนี่ยเจอแต่ในวงใหญ่กว่าครับเหรองาก็ใหญ่กว่างาใหญ่กว่างา14เมนอันนี้12เมนเหรอราคาเท่าไหร่อันนี้ไปตัดมั้ยอันนี้ไม่ใส่ค่ะเหรอหวงอันนี้ไม่ใส่เลยผู้ชายเองครับอันนั้นก็สวยค่ะมันมาตุ้งหายเดือดดวงแล้วเนี่ยสี่พันกว่าใช่เหรอครับผมหางล้วนๆเลยค่ะหางล้วนๆเลยจ้าไม่งาอีกว่าหางก็จะรอบๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นงาสังเกตดูงาถ้าดูเป็นมันจะมีลายเป็นลักษณ์ของงาอยู่แล้วนะครับจะมีลายแบบเหมือนลายซ้ำเหลืองครับผมเรซินก็ต่างหากระดูกก็ต่างหากอันนี้รับรองได้ค่ะของจริงก็อาจจะไม่แน่นะครับว่าอาจจะได้เป็นงากระเด็นหรือเปล่านั่นแน่อันนี้ก็เห็นลายแล้วนะสีเท่าไหร่นะ 4,500 4,500 เหรอครับไม่ลดโอเคก็ลดเองครับของไหนโดดต้นอะไรโดยกว่า4อันนี้เก็บไว้อันนี้ไว้เสร็จหน่อยค่ะน่าจะเป็นสี่นะดีหรือเปล่าแต่ไม่อยากจะบอกของไม่เก็บเองของบูชา4,500นะต่อโบกให้ไปเสิร์ฟให้โบกติดจานนึงไหมมีโชคมีลาบด้วยงานก็เล่นโบกมีโบกร้อนเลยมีโชคมีใจให้บ้านมากระจังเลยเอามันออกมากินอันหนึ่งก็มันที่บ้านนี่เหรอบ้านมันแซงมันที่อยู่ในป่าทามครับเลยไม่เชื่อหรอมันอยู่ที่ตลาดแล้วทุกวันนี่คุณป่าอันนี้คุณนะอยู่ในบ้านเลยบอกว่าอ้าวอ้าวอ้าวนั่งหรือเฉยพ่อจะขออนุญาตนะบ้านไหนบ้านไหนสร้างบ้านไหนผมบ้านไหนสร้างผมเมื่อกี้500แต่คนตัวนี้ไปขอบคุณค่ะเออมีโชคระบายระบายต้นอ้นให้ยาวผมได้แต่น้ำสร้างที่นี่ผมอันน้ำเนี่ยโอเคนะโดนดีแข็งแรงทุกคนนะครับผมต่อไปทุกคนด้วยแข็งแรงเหมือนกันเออไหนมีด้วยเหรอเราไม่ต้องเข้าไปใกล้เราดูเขาเอิ้นมันนก
มันนกเนาะมันเป็นมันนกครับแถวบ้านครับน่าจะได้กินใช่ๆๆถ้าน้ํารดแถวบ้านว่าแถวบ้านผมติดกับลําน้ํามูลลําน้ําชีเลยลําน้ําไหลมาบรรจบกันเหรอเหรอครับเมื่อวานก็ไปที่นั่นแหละไปสะพานน่ะครับเนี่ยผมไปลําน้ํเออลําทั้งฝาเนี่ยเอาล่ะเอางี้เดี๋ยวก่อนถ้าเรานั่งอยู่ที่ที่ริมฝั่งนี้นะมองไปขวามือคืออะไรซ้ายมือคืออะไรน้ําข้างหน้าคืออะไรขวามือตรงทางนี้นะครับถ้าทางตรงครับทางตรงจะเป็นลำน้ำมูลครับไหลมาจากอำเภอสตึกส่วนลำน้ำชีไหลมาจากกรมหลวงแล้วมันแล้วขวามือไปลงที่ไหนขวามือไปที่ไปทางบนเนี่ยน้ำชีอยู่บนนี่เหรอครับอันนี้เป็นสายไม่ใช่น้ำชีที่มันมาจากชัยภูมิเหรออันนี้ไม่หรือว่ามันมีกี่ชีกันแน่มันอันนี้ก็ยังเปิด Google ยังไม่เห็นมันเอาว่าชีจากชัยภูมิก็มีมาเหมือนกันนะมันจะไปบรรจุที่ไปเจอกันที่อุบลเลยถัดจุดนั้นน่าจะเป็นลำน้ำใช่ลำน้ำลำน้ำย่อยมาแต่ในคนสมัยก่อนเนี่ยคือชาวคุยในสมัยก่อนต้องเลือกพื้นที่ในการเลี้ยงช้างเพราะว่าการเลี้ยงช้างเนี่ยก็ต้องดูว่าจะเลี้ยงตรงไหนที่เหมาะสมเพราะว่าขาดน้ำไม่ได้เป็นสัตว์ใหญ่ง่ายครับการกินก็ต้องใช่เป็นพิเศษนะครับใช่คือเป็นนี่เขาทำอะไรกันเนี่ยอันนี้ก็นั่งประชุมครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในการแสดงพวกเราทั้งหมดเลยมาพักกันครับมาพักจากสุรินทร์จากหมู่บ้านช้างมา62กิโลต้องมาพักอยู่ที่นี่เจ้าในนี้มีควานผู้เฒ่าอยู่ไหมครับควานผู้เฒ่าก็จะเดินทางไปกลับนะครับกลับพักไม่อยากจะให้พักอย่างนี้เพราะว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่แต่พวกเรายังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ตอนนี้ช้างป่วยมีไหมครับในนี้ช้างป่วยไม่มีครับผมเพราะว่ากินข้าวช้างขาแข็งช้างครับไม่มีครับมีคุณหมอคอยดูแลอยู่ครับครับหมอปศุสัตว์นี่นะหมอช้างเฉพาะขออนุญาตเด้อขออนุญาตนะขออนุญาตครับผมครับคุณมากครับขออนุญาตลูกขออนุญาตลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาต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 เอาไว้กินขนมเผื่อมีขนมกินขออนุญาตขออนุญาตครับขออนุญาต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 โอเคสวัสดีครับขออนุญาตครับโอเคจบข่าวเอาละจบข่าวนะคุยกันต้องสบายเหรอเอาแถมลูกแถมลูกชายเขาลูกชายแถมโอเคนี่ลูกชายแล้วของแถมได้สิบเลยไปคุยถึงเรื่องสารประกันให้หน่อยครับเออขอบคุณครับผมขออนุญาตขออนุญาตขอบคุณครับเออถือว่าไม่เป็นไรผมประเภทขี้ลุยอยู่แล้วขออนุญาตนี่ไงโอ้โหของดีขอบคุณครับอ้าวครับขออนุญาตครับผมโอ้โหดีเลยขออนุญาตครับขออนุญาตเอาเติมให้เต็มตรงนี้อันนี้เติมมันตรงนี้นะครับผมโอเคจบข่าวขอบคุณครับเอาไว้อันเดียวเอาไว้เป็นขวัญฮะอ้าวพอดีเหลือพอดีโอ้โหเป๊ะเลยครับผมเป๊ะเลยนะครับผมขออนุญาตปึ๊บขอบคุณครับผมเนี่ยไว้ตรงแถวๆนี้ดีกว่าก็ถือว่าได้ข้อมูลที่ทางลึกนะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเขาใช้คำว่าหนังควายเป็นหนังควายครับหนังควาย3ตัว3ตัวมาพันกันมาพันกันเป็นถ้าเป็นในสมัยก่อนนี่ก็ต้องใช้หนังควายที่โดนฟ้าผ่าถึงจะศักดิ์สิทธิ์หนังควายตัวเมีย2ตัวตัวผู้1ตัวหรือ2ตัวหรือ1ตัวก็ได้ถือว่าเป็นของดีเลยฟ้าผ่าในชั้นหนึ่งเลยครับฟ้าผ่าคำถามนี้ว่าควายนะกำลังพูดถึงควายนะเคยเห็นเขาควายที่มันตันไหมไม่เคยเห็นเลยครับเขาควายตันปกติไม่เคยเห็น
ห็นแต่ช้างงาดำพวกนี้ช้างงาหินพวกนี้จะเห็นหินติดตัวนี่นะเป็นหินเลยครับงาช้างกลายเป็นหินโอเคอันนี้เคยเห็นมันมีอันนึงบอกว่าควายมันมีคำว่าควายเผือกครับเขามันเป็นเขาดำครับเคยเห็นไหมถ้าเป็นช้างควายเผือกแต่เขาเผือกนี่เคยเห็นอยู่แต่เป็นเขาดำยังไม่เคยเห็นตัวเผือกเขาเผือกนะครับแต่เขาดำไม่ว่าจะเป็นช้างดำโทษควายดำช้างดำเขาตันไม่มีเขาตันนี่ไม่เคยเห็นหรือว่าไม่มีผมก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวมีเรื่องราวแต่ถ้าเป็นเรื่องช้างนี่น่าจะพอเข้าใจอยู่ครับผมว่าผมมีสิ่งในร้อยในพันในหมื่นในแสนในล้านนั่นแหละที่ผมกำลังพูดถึงเรื่องเขาควายตันเหมือนกันดำครับเขาบอกเลยฮะบอกว่าเป็นเขาควายที่ถูกฟ้าผ่าครับแล้วเขาก็บอกว่าคนที่มาให้นะครับจริงๆเขาไม่ได้มาให้ผมไปบ้านเขาเขาให้เขาบอกเขาถือครองไม่ได้อยู่แล้วร้อนหมดเลยครับลูกเต้าหลอกก็เขาสร้างบ้านให้อยู่ตั้งเสีย10ล้านครับไม่มีใครอยู่ได้เลยครับมีคนนึงอยู่คนเดียวโอเคเขารู้จักผมในทางดึกก็แล้วกันสรุปความว่าไอ้เขาควายตัวเขาน่ะมันดำครับแล้วมันตันด้วยครับมาจากตัวควายมันเผือกแล้วดันฟ้าผ่าด้วยเขาว่าอยู่ที่ผมคืออย่างแบบนี้ก็คือศูนย์อีกแล้วครับเออศูนย์เมื่อกี้พูดถึงงาขนายงาขนายแล้วก็มีไฟไหม้เออครับสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้สิ่งที่เราได้ครอบครองแบบนี้คือคนธรรมดาหรือว่าไม่ใช่คนธรรมดาคือธรรมดาอยู่แล้วแต่ได้มีของที่มามีบารมีสูงแบบนี้ก็คงจะจะยากครับท่านถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้ทั้งขนายกระเด็นงาขนายกระเด็นไฟไหม้เขาควายตันเผือกฟ้าผ่าด้วยฟ้าผ่าด้วยถือว่าเป็นอะไรที่หายากที่สุดครับฝากเอาไว้ในอุดมการณ์กันแล้วกันนะครับลุงหงอกครับใน Google น่าจะเคาะป๊อบๆน่าจะมีครับนะลุงหงอกป๊อกอันนี้ถึงมาป๊อกกันนะโอเคด้วยความยินดีสุดท้ายแล้วก็มาเริ่มต้นที่มาจบที่ตรงที่ไปเอาช้างจากป่ามาด้วยหนังปะกำหนังปะกำทำด้วยหนังควาย3ตัว3ตัวถ้าได้ผู้กับเมีย1แจ๋วเลยครับเมียกับ1ก็เมียไม่รู้สักอย่างก็แล้วกันจะเป็นเมีย2ผู้1ครับผู้1ขอโทษผู้2เมีย1เออก็ถือว่าแจ๋วก็โอเคนะขออนุญาตสัมผัสทีปึ๊บอ้าวโอเคมันต้องนั้นสิเรื่องนี้เรื่องของเคารพกันของเคารพความสงสงกันโอเคครับโอ้จบเขาครับผมโอเค thank you very much ครับผมความยินดีนะยังไม่รู้จักชื่อเลยโถเอ้ย เอาบอกมากเลยถือว่าเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ได้ทันทีเลยในเรื่องของข้อมูลลึกๆโอเคบอกชื่อมาเลยครับผมครับชื่อนายสมชายมาดีครับชื่อเล่นชื่อนายนะครับอยู่ที่หมู่บ้านตะกลางนะครับบ้านช้างเลยนะครับหรือท่านที่อยากจะไปชมการแสดงของช้างก็อยู่ที่ศูนย์โคดิสางนะครับหมู่บ้านช้างที่หมู่บ้านตะกลางหมู่บ้านช้างครับเมื่อวานผมไปมาแล้ววันนี้ตั้งใจจะไปอีกทีนึงก่อนที่จะจากกันตรงนั้นโอเค thank you very much เลย